with love สวัสดีครับรายการ Health Check จับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรควันนี้เรายังคงพูดถึงการนอนกรนกันอยู่เราทราบแล้วว่าการกรนที่มีอาการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วยถือเป็นโรคและเป็นภัยเงียบที่อาจทำให้สุขภาพร่างกายของคุณแย่ลงหากปล่อยทิ้งไว้แต่คุณจะทราบได้อย่างไรว่าการนอนกรนลักษณะใดคือการกรนจากภาวะหยุดหายใจคุณสามารถสังเกตอาการของตัวเองได้ว่ามีอาการหยุดหายใจขณะหลับร่วมกับการกรนหรือไม่จากความรู้สึกหลังตื่นนอนหากยังมีอาการง่วงไม่สดใสในเวลาที่สมองตื่นตัวเต็มที่ก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อทำแบบสอบถามประเมินโรคนอนกรนและรับการวินิจฉัยต่อไปช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงผลกระทบของโรคและวิธีการรักษากันนะครับส่วนใหญ่ถ้ามีลมเข้าออกผ่านรูจมูกหายไปร่วมกับมีระดับออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยลดลงก็บ่งบอกว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยคนไข้มีการหยุดหายใจมีความรู้สึกดีจิตใจเรื่องนี้อยากแชร์มันออกไปช่วงนี้แพทย์หญิงสิริธรสุชาชัยศรีแพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้าโรงพยาบาลสุขุมวิทจะมาเล่าให้เราฟังต่อถึงการรักษาเมื่อคุณมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับกันนะครับในช่วงที่คนไข้นอนเนี่ยมันมีช่วงที่แบบลมหายใจที่ผ่านเข้าออกรูจมูกเนี่ยมันหายไปไหมนะคะส่วนใหญ่ถ้ามีลมเข้าออกผ่านรูจมูกหายไปร่วมกับมีระดับออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยลดลงก็บ่งบอกว่าในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยคนไข้มีการหยุดหายใจเกิดขึ้นคราวนี้การรักษาเนี่ยก็อย่างที่เราดูคือว่าหยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากทางเดินหายใจอยู่กั้นของทางเดินหายใจส่วนบนเราก็ต้องดูว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดปัญหาเนี่ยเกิดจากตรงส่วนของผนังกั้นจมูกที่คดเราก็ต้องแก้ผนังกั้นจมูกที่คดให้ดีขึ้นนะคะหรือว่าคนไข้มีก้อนในจมูกหรือว่าในกรณีที่มีตัวลิ้นไก่หย่อนการแก้ไขผ่าตัดตกแต่งลิ้นไก่ก็จะช่วยให้เสียงกรนได้ดีขึ้นพวกนี้การผ่าตัดตกแต่งลิ้นไก่คือตัดให้มันสั้นขึ้นให้มันกว้างขึ้นช่องตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นแต่คืออย่างที่บอกไปคือว่าเราต้องดูว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดที่จุดนี้หรือเปล่าคือถ้าเกิดปัญหามันไม่ที่จุดนี้มันเป็นที่โคนลิ้นที่ทอนซิลหรือที่จมูกเรามาแก้ตรงนี้มันก็ไม่ตรงจุดแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจริงๆการรักษาของเรื่องนอนกรนเนี่ยเราไม่ใช่เป็นการผ่าตัดเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งสองแบบคือผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดไม่ผ่าตัดก็คือเป็นการใส่เหมือนกับเครื่องที่เป็นแรงดันอากาศบวกอะค่ะแรงดันก็จะเข้าไปทางนะทางเดินหายใจทำให้มันกว้างตลอดทางตอนคืนคนไข้ก็จะนอนแล้วหายใจได้สะดวกแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คือว่ามันใส่แล้วอึดอัดบางทีคนไข้จะใส่แล้วไม่ทนแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการรักษาที่ดีที่สุดในขณะนี้สำหรับเรื่องนอนกรนมีการศึกษาว่าในคนที่แบบนอนกรนแล้วมีทางเดินหายใจกั้นนานๆเนี่ยค่ะเรื้อรังนะคะมันก็สัมพันธ์กับพวกโรคความดันโลหิตสูงพวกโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยในหลายๆคนเนี่ยหมอก็พบว่าคนไข้มันจะมีปัญหาเนี่ยมากกว่า1ส่วนขึ้นไปคือมันเหมือนกับเป็นหลายๆปัจจัยร่วมกันฟังคุณหมอแล้วก็อย่านิ่งนอนใจสังเกตตัวเองกันบ้างวันนี้เรามีทริคง่ายๆที่อาจจะเป็นการช่วยทุเลาอาการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับได้เพียงคุณเพิ่มความชื้นในห้องโดยเฉพาะห้องนอนที่ติดแอร์ควรหาอ่างน้ำใส่น้ำมาวางข้างเตียงเพื่อสร้างสมดุลความชื้นของห้องเพราะหากนอนหลับในห้องที่มีความชื้นไม่สมดุลอากาศภายในห้องก็อาจจะรบกวนระบบหายใจทำให้กรนได้กลับมาติดตาม Health Check รายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ